สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในช่อง YouTube ไร่ผัวน้อยมาอยู่ที่สวนทุเรียนและฟาร์มแพะลุงน้อยนะครับเรามาดูเทคนิคดีๆง่ายๆสำหรับเพื่อนที่ชอบปลูกต้นไม้หรือผลไม้หรือว่าเพื่อนเกษตรแบบง่ายๆแบบสไตล์ลุงน้อยนะครับลุงน้อยบอกว่าเราจะทำให้เงาะมีลูกดกเราทำยังไงลุงน้อยแต่งกิ่งครับแต่งกิ่งให้มันโปร่งข้างในแล้วก็ถ้าว่ากิ่งแห้งแล้วก็สมควรที่จะออกกิ่งไหนมันมองดูแล้วว่าข้างในมันไม่โปร่งล้มเหมือนกับว่าล้มเบาไม่โปร่งเนี่ยเราก็น่าจะเอาออกตรงไหนเพื่ออาหารอ๋อมันก็คือสูตรเดียวกับพวกมะม่วงเหมือนกันหมดคล้ายๆกันที่ไหนยังกิ่งมันเนี้ยค่อยออกมาเนี่ยคราวนี้เราก็สมควรเอาออกเนี่ยนี่คือเราไม่เตรียมการที่จะมาตัดกิ่งคือเราผมมาถามน้อยก็เลยแบ่งปันคลิปว่าคือจะให้มันดกจะให้อะไรต้องแต่งกิ่งแล้วปุ๋ยอย่างเงี้ยครับปุ๋ยก็พยายามแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยหมักเข้าไปใส่ใช่ให้เดินยอดสัก2ยอดเนี่ยอย่างเงี้ยเดินยอดแล้วเนี่ยชั้นแรกครับให้เดินอีกชั้นนึงมันก็จะยาวเป็นจอกพอยาวเป็นจอกแล้วก็พร้อมที่จะออกได้ถ้าเกิดเรามีการแต่งกิ่งแต่งก่อนแล้วให้ใส่ปุ๋ยครับอ๋อจะทำให้มีผลผลิตที่ดีที่ดีขึ้นลูกก็ใหญ่ขึ้นนะครับสไตล์ลุงน้อยสวนทุเรียนและฟาร์มแพะนะครับขอบคุณเทคนิคดีๆครับผม